ของมันนะพี่นกครับถูกต้องครับถ้าเกิดว่าผู้บรรยายของผมครับพี่นกหุ้นส่วนอยู่ตรงนั้นก็คงไม่ไปครับไม่ได้มีนะครับไปกินก็เสียตังค์นะแต่ว่าอยากจะบอกว่าของดีของอร่อยอยู่ที่เวทีมวยสยามนี่ใกล้ชิดกับคนมวยเสมอครับแม่ไปบนหังเวียนครับยกแรกครับปิ่นสยามสออํานวยสิริโชคครับกับวันสงกรานต์อกุณธรปิ่นสยามนี่ต้องบอกเลยครับว่าหลังๆนี้คือไปดังที่ประเทศญี่ปุ่นครับถูกต้องครับนั่นดูคนบรรยายกันเห็นยังดูครับองค์กรเรียกอะไรซ้ายมือนี่คุณแม่ทั้ง2คนเลยนะครับพี่สัญญากับพี่เกดครับแม่ทั้งสองคนแล้วถ้าพี่นกจะไปขอเป็นลูกบุญธรรมได้ไหมแม่จะได้เหรอครับแต่ผมนึกไปอีกแบบเลยนะนี่คือสมัยนั้นเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆของประเทศนะมานั่งบรรยายมวยท่าปัจจุบันนี้เราจะเอานางเอกเบอร์ต้นๆมานั่งอีกบรรยายอยู่ตรงนี้มันจะดีมีคนแอบฟังอยู่เอ้ารถจอดขาเลยครับนี่ฮะทางด้านของปิ่นสยามขอบคุณมากครับปิ่นสยามที่ดึงกลับมาอยู่กับเกมพวกนี้ขอบคุณพี่นกสิครับที่ตบเข้าให้อยู่ในเกมนะขอบคุณครับขอบคุณครับเข้าเกมการต่อสู้ยกที่2ครับมองตวนครับครับผมเริ่มจะเดินเร็วขึ้นแล้วครับปิ่นสยามเพราะว่ายกแรกเนี่ยไปเดินช้าโดนถีบโดนแข้งนะยก1 2รวมกันดูครับแหมนี่ฮะมันแต่ช็อตมันมาให้ทุกคนได้ดูก่อนฮะนี่กลับมาอีกครั้งครับกับคุณแม่ทั้ง2คนครับนี่มันเดอะเฟซสุดเจ้ามวยไทยชัดๆเลยครับเห็นแล้วคึกคักเหลือเกินครับครับผมโอ้ย้อนไปปี41นี่ไม่มีหยอดแย่เลยครับนี่ยก1ยก2นี่ดูแล้วไม่ขี้เหร่นะครับดูการออกอาวุธเข้ามาครับนี่ฮะเดินเร็วขึ้นครับปิ่นสยามแล้วดูฮะโดนโต้แต่ละทีแต่ละดอกครับวันธรรมดาก็สาดแบบเนื้อๆนะครับคู่นี้ดูแค่นี้รู้เลยครับว่าแม่เกมยาวสนุกอย่างแน่นอนครับนี่คือเพียงแค่2ยกแรกเท่านั้นครับโอ้โหดูสาดแข้งเข้าไปฮะมีโอกาสที่พิธีกรสาว2คนจะมานั่งตรงนี้ไหมองค์ตัวโอ้โหโน้ครับมากระทบไหล่ดาราหน่อยครับโอ้ยเตะลูกนี้ยกล้อเลยไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าแหมคุณแม่เขาได้ทำหน้าที่ตรงนี้แล้วเรามอบหน้าที่ให้คนใหม่ๆมาบ้างสิครับผมกลัวโปรดิวเซอร์จะจ่ายค่าตัวไม่ไหวเลยนั่นสิฮะนี่เพื่อความสุขของคนดูนะผมยอมไม่เอาค่าตัวตัวเองแล้วเอาไปให้ดาราเข้ามานั่งเลยนะฮะพี่น้องครับชื่ออะไรฮะเพื่อความสุขของคนดูอย่าให้บอกชื่อสิเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นท็อปเทรนดิ้งครับไม่ไหวครับมาดูมวยดีกว่าครับแล้วฮะมาดูความมันกันต่อครับโอ้โหดูแทงแต่ละทีครับอย่างที่บอกแฟนๆทุกคนนะให้ปิ่นสยามนี่ยังไม่ถึงตัววันสงกรานต์เลยนะดูจังหวะการออกแข้งแทงเข่าแต่ยังมีความพิ้วเร็วมากครับวันสงกรานต์จริงครับครับเดี๋ยวดูครับว่าปิ่นสยามจะเจาะเข้าถึงตัวหรือเปล่าเอาแข้งขวามาครับโอ้โหแล้วดูลูกโต้ครับขวาเริ่มมาแล้วนะครับขวาเริ่มมาแล้วครับขวาของปิ่นสยามครับแม่เป็นไงครับยก1แล้วยก2รวมกันครับคือถ้าดูอาวุธนี่1 2ก็ไม่น่าเบื่อนะพูดตรงๆไม่น่าเบื่อตามคุณภาพเลยดูภาพแล้วครับยกที่3ครับผมยอมรับว่าแม่มวยรอบ Isuzu รอบชิงชนะเลิศครับทองคำ80บาทรถปิกอัพอีก1คันครับเงินมันไม่เข้าใครออกใครครับสุดท้ายแล้วต้องสู้ให้เต็มที่ครับห่างกัน20บาทนี่มันต่างกันเยอะนะครับโอ้เยอะมากครับ2บาท3บาทนี่ก็เต็มที่แล้วปิกอัพ1คันหูยดูฮะรองแชมป์นี่60บาทอย่างเดียวครับมันจะยอมกันได้ง่ายๆยังไงครับไม่ยอมอยู่แล้วครับโอ้ยดูโดนเทจริงครับแม่ดูลูกเกดซอนยาตบโต๊ะแบบนี้สุดยอดจริงๆครับนี่แล้วดูฮะลุ้นครับแหมมวยคู่นี้อย่างที่บอกฮะดูความว่องไวความรวดเร็วของอาวุธต้องบอกคุณแม่แล้วว่าต้องดูครับเทปนี้ต้องดูอยู่แล้วครับไม่ดูไม่ได้ครับตอนนี้ทั้งคู่น่าจะอยู่หน้าจอทีวีช่อง3ครับไม่ได้ดูแค่ความแรงแต่ดูความเร็วของดูความ IQ ความฉลาดของทั้งคู่ครับเนื้อตัวความพร้อมอยู่ที่ใครผิดแทงเข้าไปครับแล้วนะครับมวยแบบนี้เอาแล้วครับใครชอบมวยฝีมือใครชอบมวยเดินเนี่ยเชียร์กันคนละแบบคนละอย่างครับดิสเบกถีบไปยาวๆครับปิ่นสยามอาวุธค่อนข้างจะจุกจิกครับวันสงกรานต์ไม่เป็นเป้านิ่งเลยฮะถูกต้องครับดูนะครับโอ้ยแต่ว่าเจอลูกเสียบเข้าไปครับโหแล้วดูฮะลูกมาแล้วครับแม่ลูกถนัดลูกถนัดแม่ใต้ปีกครับแต่ดูการตั้งขานะฮะการรบกวนนะครับแม่ไม่ธรรมดาทั้งคู่ครับเดินออกอาวุธไม่เอาเปรียบคนดูไม่เอาเปรียบคนจัดครับแบบนี้ต่อยสนุกใครๆก็อยากดูครับโหดูฮะแม่แล้วดูลูกแก้ครับ
นี่ครับลูกยกลูกตามชาร์จอย่างนี้นะครับมันมีเสน่ห์อย่างงี้นี่ครับนี่ครับอองตวนนี่ครับมาอีกแล้วครับตีท้ายครัวอีกแล้วครับแบบนี้ครับรายการดังทางช่อง3ครับไปเลยครับแบบนี้ครับรายการมวยแบบนี้ไปแล้วแล้วดูคนจับป้ายเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอกเปลี่ยนเอวแล้วเอาอีกแล้วส่งเซ็ตกันสยามเดินแล้วได้เปรียบถูกหมายความว่าถ้าออกมาตั้งรับเนี่ยอาจจะเปรียบก็เป็นไปได้ใช่เพราะว่ามวยไทยนี่ช็อตเดียวอาการเดียวแข้งเดียวชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนได้แต่ต้องมาดูครับว่าคู่นี้ชีวิตเปลี่ยนหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูยกสี่กันต่อเลยครับมาดูยกที่4กันต่อครับนี่ฮะมาแล้วครับวันสงกรานต์ไม่ยอมแล้วครับบอกว่าแหมอยู่วงนอกเสียเปรียบวงในก็ต้องสู้แล้วมีหมัดสู้ครับตอนนี้ต้องตู้แต่ว่าจับลูกเทเนี่ยนี่ฮะดูการเดินครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับปิ่นสยามเองก็ต้องคว้าคอเลยนะครับครับผมต้องคว้าคอเลยครับรู้ว่าต้น